ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ดีต่อใจแบบสุดๆนะครับเมื่อในอินสตาแกรมของคุณปู่ไพวงศ์เตชะนรงค์คุณพ่อของสงกรานต์เตชะนรงค์ได้โพสต์ทั้งภาพและก็คลิปลงในอินสตาแกรมเมื่อหลานสาวสุดที่รักอย่างน้องปีใหม่มาให้กำลังใจคุณปู่โดยได้โพสต์นี้ระบุแคปชั่นไว้ว่าปู่เหนื่อยเห็นป้าเข้าโรงพยาบาลพอปีใหม่มาปู่ก็หายเหนื่อยเลยแรกก็รู้ว่าปู่เหนื่อยก็เลยแวะมาให้กำลังใจกับคุณปู่หลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักของคุณปู่และก็หลานกันอย่างมากมายเลยทีเดียว